วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูการสั่งออเดอร์ที่นี่นะครับมีเส้นอะไรบ้างครับเส้นวุ้นเส้นมีไหมมีค่ะผมขอวุ้นเส้นต้มยำครับมินิมินิมินิขายเท่าไหร่ครับผู้ชมครับเรามี15บาทแล้วขอสั่ง15บาทมาชมก่อนนะครับเราขอวุ้นเส้น15บาทวุ้นเส้นต้มยำ15บาทนะครับผู้ชมครับตอนนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูการทำของน้องๆวัย18วัย20ต้นๆนะครับในการทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับเราจะเห็นว่ายังคล่องแคล่วนะครับแล้วก็เป็นคนที่ยังน่ารักนะครับอันนี้แห้งครับน่าทานมากนะครับเราไปดูหน้าตาครับวัตถุดิบที่นี่จะใหม่สดน่ากินนะครับทุกวันนะดูนะครับนี่ครับโอ้น่ากินมากนะครับดูน่ากินมากนี่น่ากินมากนะครับดูโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเรามาดูครับยำครับยำของผมวุ้นเส้นยำใส่มาเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรวุ้นเส้นต้มยำของผมใส่มาเลยทำไมไม่เป็นไรครับให้ผู้ชมดูว่าน่ากินขนาดไหนครับเดี๋ยวผู้ชมดูในวิดีโอ YouTube อินเทอร์เน็ตนะครับก็จะอยากมากินที่นี่โอเคนะครับเป็นความน่ารักของน้องๆนะครับดูได้ครับนี่ยังสดๆใหม่ๆอ้อๆเลยนะครับมีใครแซวใครด้วยครับนะฮะดูน่ากินมากนะครับโดยวิธีการชงครับโอ้โหสุดยอดท่านผู้ชมครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูฮะดูเทคนิคครับน่ากินมากอย่าลืมครับมาแวะที่ร้านเจี๊ยบนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเจ้าแรกตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนะครับเราจะเห็นดูน่ากินไหมครับเรามาดูสีสันครับดูสีสันครับมียำสองชามเล็กน่ากินมากอันนี้ของผมนะครับผมจะไปนั่งโต๊ะริมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปกินกันที่โต๊ะแล้วก็ถ่ายต่อนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่วุ้นเส้นต้มยำครับน่าทานมากนะครับแล้วดูบรรยากาศด้านหลังครับโอ้โหนั่งทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีต้นไม้ลมเย็นโอ้โหเราดูครับน่ากินมากนะครับพาท่านผู้ชมมาน้ำเครื่องดื่มนะครับที่อยู่ใกล้กับร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ครับเวลาสั่งก๋วยเตี๋ยวเจี๊ยบหมูต้มยำแล้วนะครับเจ้าแรกในตลาดบางน้ำผึ้งอย่าลืมมาสั่งร้านน้ำอยู่ข้างๆกันครับมีชื่อร้านไหมครับ อยู่ล็อกที่47นะครับครับนี่เป็นบรรยากาศร้านน้ำนะครับความคลาสสิกของที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนะครับนี่นะครับ